้าคุณทำ3สิ่งนี้ทุกเช้าสุขภาพดีอายุยืน 1. ดื่มน้ำเปล่า2แก้วหลังตื่นนอนโดยธรรมชาติแล้วร่างกายคนเราจะอยู่ในสภาวะขาดน้ำหลังตื่นนอนจึงต้องดื่มน้ำเพื่อเติมความชุ่มชื้นแถมยังกระตุ้นการทำงานของลำไส้ให้สามารถช่วยขับสารพิษและของเสียออกจากร่างกายช่วยปรับสมดุลของเลือดลดความข้นหนืดของเลือดเพิ่มความยืดหยุ่นให้แก่ผิวและยังช่วยลดอาการปวดศีรษะได้อีกด้วยค่ะ 2. ออกกำลังกายยามเช้าเป็นช่วงเวลาที่ดวงอาทิตย์กำลังขึ้นพลังงานธรรมชาติแผ่กระจายพลังหยางและพลังชีในร่างกายเราก็เช่นกันค่ะการออกกำลังกายยามเช้าจึงเป็นการนำพลังธรรมชาติมาใช้ในการเสริมสร้างพลังชีวิตช่วยให้ได้รับพลังงานเต็มเปี่ยมส่งเสริมให้อวัยวะทั่วร่างกายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. เดินรับแสงแดดยามเช้า15นาทีร่างกายสามารถสังเคราะห์วิตามินดีได้จากผิวหนังเมื่อเราโดนแสงแดดซึ่งจะช่วยดึงแคลเซียมในกระแสเลือดเข้าสู่กระดูกช่วยให้กระดูกแข็งแรงป้องกันกระดูกพรุนลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจนอกจากนี้แสงแดดยังช่วยให้คุณอารมณ์ดีขึ้นผ่านการปรับสมดุลฮอร์โมน2ตัวคือคอร์ติซอลหรือฮอร์โมนความเครียดจะลดลงถึง 40% ช่วยให้อารมณ์ของคุณดีขึ้นแสงแดดยามเช้ายังช่วยลดเมลาโทนินหรือฮอร์โมนควบคุมการหลับซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามที่เมลาโทนินลดลงในตอนเช้าตอนกลางคืนก่อนนอนเมลาโทนินจะพุ่งสูงขึ้นช่วยให้หลับลึกหลับเร็วส่งเสริมให้มีคุณภาพการนอนหลับที่ดีค่ะดื่มน้ำเปล่า2แก้วหลังตื่นนอนออกกำลังกายและเดินรับแสงแดดยามเช้าทำ3สิ่งนี้ทุกเช้านะคะแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าสุขภาพของคุณและชีวิตของคุณจะสดใสมีชีวิตชีวาขึ้นค่ะติดตามเอิร์นเวย์การแพทย์จีนสมัยใหม่และนวัตกรรมสมุนไพรจีนเอิร์นเวย์ช่วยให้คุณมีสุขภาพที่สมดุลแข็งแรงได้ทุกวันค่ะปรึกษาทีมแพทย์จีนเอิร์นเวย์ที่สายด่วนสุขภาพเอิร์นเวย์02-751-4399